สวัสดีค่ะท่านผู้ชมที่รับชมรายการวิถีธรรมวิถีไทยทางช่องททบ5ทุกเช้าวันเสาร์เวลาตีห้าครึ่งนะคะค่ะวันนี้นะคะน้องจิ๊บก็ได้อยู่ที่วัดยานเสนนะคะตำบลกงธนูอำเภอเมืองลพบุรีจังหวัดลพบุรีค่ะค่ะวันนี้นะคะวัดยานเสนนะคะก็ได้มีงานทอดกฐินนะคะเป็นงานบุญใหญ่นะคะค่ะและภายในวันที่1มกราคม2566นะคะวัดยานเสนของเราเนี่ยค่ะก็จะมีงานพิธียิ่งใหญ่อีกครั้งหนึ่งนะคะก็คืองานพิธีรอพระนะคะประจำวันพุธตอนกลางคืนนะคะค่ะก็อยากเชิญชวนสาธุชนผู้ใจบุญนะคะมาร่วมงานเททองหล่อพระค่ะที่วัดยานเสนนะคะตำบลกงธนูอำเภอเมืองลพบุรีจังหวัดลพบุรีค่ะค่ะภายในวัดนะคะจะเป็นไปมาอย่างไรน้องจิ๊บจะพาท่านผู้ชมนะคะเข้าไปชมงานทอดกฐินภายในวัดยานเสนนะคะแล้วไปกราบนมัสการหลวงพ่อกับน้องจิ๊บเลยค่ะเดี๋ยวตามน้องจิ๊บเข้าไปในวัดกันเลยค่ะไปเลยค่ะเจริญพรญาติโยมสาธุชนทุกท่านอาตมาภาพพระครูสันติญาณประยุทธ์เจ้าวาดวัดยานเสนตำบลโกงธนูอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีวันนี้เป็นงานทอดกฐินสามัคคีของในบ้านของชาววัดยานเสนก็เชิญชวนญาติโยมผู้มีจิตศรัทธาจะร่วมกันเป็นเจ้าภาพก็เชิญเพราะว่าปีหนึ่งเราจะมีสักครั้งหนึ่งเพราะว่างานทอดกฐินปีหนึ่งเรามีได้ครั้งเดียวเท่านั้นสำหรับวันนี้ก็พอญาติโยมทั้งหลายก็สละจตุปัจจัยช่วยกันอำนวยความสะดวกให้กับวัดยานเสนกิจกรรมของวัดยานเสนนั้นมีปีหนึ่งหลายครั้งด้วยกันซึ่งหลังจากการทอดกฐินแล้วเราก็จะมีการอยู่เข้าปริวาสกรรมของพระสงฆ์ในวันที่22ธันวาซึ่งเป็นประจำปีของทุกปี22ธันวานี้จะมีพระสงฆ์เป็นจำนวนมากประมาณ130รูปจะไม่ให้เกินนี้นะไม่ให้เกินนี้เพราะว่า130เนี่ยเรารับเลี้ยงได้ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายก็ทั่วประเทศแหละตอนนี้มากันนะมาร่วมกันสร้างกุศลสร้างบารมีให้กับตนเองเพราะว่าพระสงฆ์ทั้งหลายเนี่ยมานี้ก็มาทำกิจกรรมของตัวเองเพื่อจะชำระศีลของตนเองให้บริสุทธิ์ซึ่งกิจกรรมนี้จะทำได้ยากเพราะว่าถ้าความพร้อมไม่มีเราจะทำได้ยากแล้วก็เชิญชวนญาติโยมด้วยญาติโยมที่จะมาถือศีลปฏิบัติธรรมศีล8เพราะว่าโยมก็มีเป็นจำนวน100เช่นกันฉะนั้นสถานที่เราเนี่ยสัปปายะรับรองญาติโยมได้ขอให้โยมจะมาก็เตรียมตัวเอาชุดขาวนะชุดขาวหามาให้เรียบร้อยวัดมีสถานที่รับรองที่พักที่อาศัยสะดวกสบายไม่ต้องนำมุ้งนำหมอนมาที่วัดมีบริการญาติโยมฉะนั้นโยมท่านใดที่มีความประสงค์จะบวช3วัน7วัน15วันในช่วงเนี้ยช่วงวัน22ธันวาเนี่ยมาได้เลยโยมมาได้เพราะว่าเราจัดเป็นประจำทุกปีไปจนถึงวันที่1เพราะว่าวันที่31เนี่ยเราจะสวดข้ามปีกันสวดข้ามปีโอวันปีใหม่วันที่1ก็ทำบุญตอนเช้าประมาณสัก9โมงเช้าเราก็จะมีการรอพระอีก2องค์ปีนี้รอ2องค์ก็ขอเชิญชวนญาติโยมนะวันที่1มกราวันปีใหม่จะรอพระประจำวันซึ่งเป็นวันพฤหัสคือโยมเทวินคุณโยมพยาวลือยามเป็นเจ้าภาพและโยมมีโอกาสร่วมกันมีพระวันพุธกลางคืนอีกวันหนึ่งที่ยังไม่มีเจ้าภาพเราก็มาร่วมกันนะโยมนะใครมีความประสงค์ที่ต้องการรอพระก็มาแต่ไม่รับทองข้างนอกเลยนะขอให้มาซื้อที่วัดมาบูชาที่วัดเพราะทองข้างนอกมาเนี่ยมันไม่ค่อย 100%มันทำให้เนื้อทองไม่ค่อยประสานกันฉันฝากโยมไว้ปัจจัยนิดหน่อยตามกำลังเรามาได้มาได้ยินดีต้อนรับทุกท่านนะก็อวยพรล่วงหน้าไว้เลยโยมถ้ามีโอกาสก็เข้ามาขอให้โยมทั้งหลายที่ตั้งใจมาดีแล้วก็ขอให้มีความสุขกายและใจคิดนึกสิ่งใดก็สมความปรารถนาทั่วกันทุกท่านเถิด